iPhone 6มีปัญหาใส่ซิมไม่ได้เครื่องนอกนะครับก็ใส่แผ่นประกบซิมวิธีการทำอย่างนี้จะขอรับนะเอาซิมที่ของเราที่เป็นเมืองไทยนะครับมาประกบกับซิมของตัวอุปกรณ์มันนะครับตัวอุปกรณ์ของมันนะตัวนี้นะเป็นมันบางนะครับแปะเข้าไปซิมเราก็ไปคัดให้บางหน่อยนึงนะฮะแปะเข้าไปมีกาวสองหน้านะฮะก็ไปท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะเอาตัวนี้มาเอาถาดมาวางนะเราเครื่องถ้าไม่ได้ใส่ซิมมันก็จะขึ้นหน้าหลักได้แต่พอใส่ซิมมันก็จะเป็นหน้าขาวนะครับแล้วเราก็ดัดปลายมันให้งุ้มหน่อยนึงนะฮะให้มันซับพอร์ตนะตายแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะฮะเสียบเข้าไปแล้วรอโปรแกรมทำงานโปรแกรมขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็เลือกเครือข่ายที่มันเป็นของมันนะครับอันนี้สำหรับเครื่องนี้เป็น Japan AU เราก็เลือก Japan AU นะเลือกมาเป็น iPhone 6 Plus ก็เลือกไป iPhone 6 Plus อันนี้อันนี้ถ้าเป็นซิมเมืองไทย 2G 3G เลือกอันที่2นะครับ 8X นะครับอันนี้มันดังอย่างนี้เรากด Accept ข้างล่างนะครับได้อย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ปิดเครื่องไปทีหนึ่งนะครับกดสไลด์ปิดไปเครื่องปิดเสร็จเรียบร้อยนะเราก็เปิดตอนนี้ยังปิดไม่เสร็จรอปิดก่อนปิดเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดเครื่องใหม่ครับเครื่องปลดล็อกเครื่องนอกนะฮะก็ i6 plus ใช้อันเดียวกันนะครับแผ่นประกบซิมอันเดียวกันพอเปิดเครื่องปุ๊บนะฮะก็จะพบว่าสัญญาณมาแล้วนะครับ AS ของตัวเครื่องตัวนี้ใช้งานได้นะครับก็เป็นเวอร์ชันเท่าไหร่นะครับเรามาดูซินะเป็นตัวนี้ 8.12 นะครับ 8.12 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเครื่องโมเดล J นะครับญี่ปุ่น KDDI AU นั่นเองนะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับอันนี้เวอร์ชั่น 8.12 นะครับเป็นของญี่ปุ่นโมเดล J นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะอันนี้ iPhone 6 Plus นะครับสำหรับ 3G นะครับเราก็สามารถเปิดได้นะครับอันนี้ก็มาแล้วเหมือนกันนะครับ 3G นะ AS 3G เล่นได้นะครับตัวนี้ออกมานะวิธีการเปิด 3G ก็คือเปิดหมดเลยนะครับถ้าเอาโรมิ่งออก 3G ก็ไม่มีเอาโรมิ่งไว้ 3G ก็จะมานะครับ 3G มานะครับเล่นได้โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับซิมประกบตัวใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับ
ครับสำหรับ iPhone 6 Plus กับซิม AS 3G ขึ้นตามปกติครับโอเคครับ